เหนื่อยยากลำบากตลอดมาเพื่อมวลประชาให้อยู่ดีกินดีเรามาทำบุญเกี่ยวข้าวเพื่อพ่อตอบแทนพระคุณถวายบุญเธอทูลกันเถิดนาร่วมพลังทำดีแด่องค์ราชาสายทานแห่งสถานถ้ายกประจำที่เทลานประจำที่เทลานเลยให้พ่อที่ว่าได้ไปสาธิตการเทลานพ่อเป็นครูพ่อต้องรู้วิธีความเป็นโบราณขอบารมีลูกหลานได้เรียนรู้วิธีเทลานพระศาสนาเปื่อนแน่พ่อก็จะลุยได้ก็พอเป็นพิธีก็กำลังทุกข้าวใครที่มีเกี่ยวเตรียมนะครับด้วยบุญลูกนี่นาถึงท่านสู่สวรรคาลัยมาเถิดพี่น้องพ้องไทยทั่วแผ่นไทยทั่วนักเรียนเดี๋ยวดูวิธีเทลานนะครับคุณพ่อลูกเป็นการทำลานตากข้าวนะครับโดยพ่อที่วานลุงแก้วของเรานะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะโดยการเอามูลวัวมูลควายนะครับผสมน้ำนะครับแล้วก็เอามาเทลานนะครับนี่เป็นการเทลานนะครับเป็นการทำลานพุ่มข้าวนะครับของชาวนาเราในอดีตนะครับนี่เป็นการเทลานนะครับอย่าเพิ่งเกี่ยวนะครับขอให้ยืนประจำที่ก่อนนางลำยืนขึ้นครับเสร็จแล้วมีการลาดให้ทั่วแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับถึงจะเอาข้าวมาเทตรงนี้นะฮะไม่มีให้ดูอีกแล้วเขาไปเนี่ยคู่ก็สนองครับเราหาดูยากนะครับนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามยูทูบของช่องเด่นฟูแนลของเรานะครับไปแม่ไปนี่เป็นการเทลานนะฮะผมไม่เล่นขี่ข้วยน้ำผันประทายในส่วนของที่มูลวัวมูลควายมันก็จะแข็งตัวนะครับมันก็จะทำให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวก็จะแข็งรอบยืนรอบครับเดี๋ยวเพิ่งเดินเข้ามานะครับอ้อมก่อนอ้อมก่อนนะครับภาพมุมสูงมิกเตรียมตรงนี้ด้วยนะพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีคนขอเพิ่มให้ไหมไหนคุณปู่คุณย่าคุณปู่กับคุณย่าเราอยากได้ภาพ380องศานะครับในงานนี้เราจะเกี่ยวข้าวที่เราดำเมื่อวันแม่แล้วก็เกี่ยวในช่วงเดือนของวันพ่อนะครับให้ดูควายนะครับดูตามมาด้วยนี่ผมไปดูงานนะกิโลละ200ควายอะไรอาจารย์ควายเผือกใช่ไหมครับควายทั้งนี้ปู่หลวงพี่ร้อยปีนะครับเชิญทุกคนอย่าพึ่งนะครับอ้อมก่อนขอเก็บภาพนะครับถ่ายทอดสดออกทีวีทุกช่องนะครับเก็บภาพเป็นภาพประวัติศาสตร์ของการเรียนรู้นะครับแต่วันนี้ยังไม่มีเชิญคุณแม่คราวนี้เราเกี่ยวเดือนไหนเราดำเดือนไหนเพราะยังไม่มีคนปั่นดำช่วงเดียวแม่วันแม่ครับช่วงวันสิงหาไว้นักเรียนนครศรีนะครับมันจะเลื่อมพอดีเพื่อนเกี่ยวแล้วมัดแล้วในพวกน้องน้องหนูทั้งหลายเอาเข่าที่มีอยู่นั่นมาใส่เกวียนเด้อลูกเด้อแต่ยังไงครับเมื่อเอาเทแล้วก็จะใช้ไม้กวาดที่ทำจากฟางข้าวนะครับลาดให้มันทั่วเพื่อให้พื้นแข็งแรงนะครับหลังจากนี้ปล่อยไว้1คืนกับ1วันพื้นก็จะแข็งแรงนะครับก็จะใช้เป็นลานทุกข้าวได้นะครับเป็นปัญญาของชาวบ้านเมื่อชาวนาสมัยยุคดึกดำบรรพ์สมัยก่อนนะครับประคับประคองมาหน่อยในลักษณะนี้นะฮะเราอยากได้มากไม่ใช่เทลานแบบปูนตัวนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยในนาเป็นดีกว่าเลยครับย่าสุดด้วยย่าปทุมมาด้วยนะครับนี่คือพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อยากเกี่ยวข้าวด้วยท่านเอาเกี่ยวมาให้อย่าเพิ่งเกี่ยวครับอย่าเพิ่งเกี่ยวยังคนให้ล่ะไม่ยาเฮ้าผู้ใดอีกไม่ให้หมดให้หมดให้ล่ะผู้ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ฟังนี่พอท่านมีคนยับอีกแน่ยับไปอีกแน่นี่ยับไปอีกเกี่ยวอ้อมเข้ามาหาจุดศูนย์กลางนะครับเอาเกี่ยวให้คุณพ่อที่วาด้วยใครมีเกี่ยวให้ท่านประธานด้วยเสียสละเกี่ยวให้ท่านประธานหน่อยใครมีแล้ว
จันควายตัวนี้ยังไงฮะเดี๋ยวตัวเบลอเลยตัวนี้นะครับน้ำหนักประมาณ500เดี๋ยวเกี่ยวเดินเข้ามาเกี่ยวเดินเข้ามา200ไปตัวนี้ไม่ต่ำกว่าแสนเป็นพ่อพันธุ์ใช่มั้ยครับอาจารย์เป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์เลยเนาะเดินเข้ามาข้างในควายที่นี่ก็คือจากชาวบ้านที่เขาอยากไถคืนชีวิตอย่าให้เว้นตรงนี้ตรงนี้มีคนทำบุญให้ตรงนี้มีคนขยับให้หน่อยขยับปิดตรงนี้ให้หน่อยอาจารย์ดร.บุญชูขยับปิดตรงนี้ให้หน่อยเร็วดิจะมีควายอยู่ประมาณพี่พงพี่ขยับมาตัวแต่ให้ชาวบ้านสับวางนะครับผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่ควายที่เชื่องนะครับให้เหมือนกับพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะผู้ใหญ่อย่าอยู่แต่ผู้ใหญ่ให้อยู่กันสลับกันกับเด็กหน่อยนะครับโอเคน้องพร้อมแล้ว